ค่ะตัวประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ SET 50 Index Future ก็ยังคง อยู่ท่ามกลางความผันผวนโดยทั้งนี้ในส่วนของความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในนี้ยังเป็นแรงกดดันอยู่โดยในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองก็ยังสร้างความวิตกต่อนักลงทุนจากประเด็นในส่วนของการเมืองของอิตาลีแล้วก็กรีซเองถึงแม้ว่าในฝั่งของกรีซเองเนี่ยดูจะมีแนวโน้มในเชิงบวกมากกว่าหลังจากที่ได้ข้อตกลงระหว่างฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วก็จะผลักดันในเรื่องของแผนช่วยเหลือจากEU เนี่ยให้ผ่านไปได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าในฝั่งของอิตาลีเองเนี่ยในเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของการลงมติของรัฐสภาต่อมาตรการรัดเข็มขัดแล้วก็อาจจะส่งผลลบต่อในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของอิตาลีเองซึ่งก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลแล้วก็มีการชะลอการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นลงแล้วก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยก็เบาบางลงถึงแม้ว่าอาจจะยังเห็นในส่วนของนักลงทุนต่างชาติยังซื้อต่อเนื่องใน SET 50 Index Future เป็นวันที่2อีก791สัญญาแต่เมื่อดูในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมเองเนี่ยก็ยังสะท้อนภาพการเข้ามาเก็งกำไรของนักลงทุนในแต่ละประเภทมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวS50/11ที่ยังมีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงไปต่อทดสอบระดับ650-655จุดก็มองว่าในช่วงที่รีบาวตามทิศทางของตลาดภูมิภาคในช่วงเช้านี้น่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเปิดช็อตมากกว่าแล้วก็รอทำกำไรเมื่อย่อตัวลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ675จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็ยังคงแนะนำตัวเดิมคือ KBank Z11หลังจากที่ในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายของฟิวเจอร์ก็หายไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของพื้นฐานของตัวหุ้นที่เป็นสินค้าอ้างอิงของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ยังมองว่าค่อนข้างดีในฐานะที่ KBank เนี่ยเป็นธนาคารขนาดใหญ่แล้วก็มองว่ายังน่าจะรองรับในส่วนของผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางการปรับขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่อเพื่อรอทำกำไรบริเวณ125บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ118บาทส่วน KTB Z11 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบเป็นแรงกดดันพร้อมกับในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมที่น่าจะส่งผลต่อสินเชื่อของธนาคารในช่วงไตรมาส4นี้ก็มองว่ายังทำให้มีโอกาสที่จะเห็น KTB Z11 ปรับตัวลงทดสอบระดับ14และ13บาทตามลำดับก็ยังคงแนะนำช็อตโดยแต่ขาดทุนเหนือระดับ 15.50 บาทส่วน PTEP Z11 ถึงแม้ว่าวันนี้ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวขึ้นก็อาจจะทำให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนในช่วงเปิดตลาดแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังคงอ่อนแอหลังจากที่ในส่วนของราคาเองเมื่อวานยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงหลุดระดับ150บาทได้ก็แนะนำว่าสถานะช็อตยังคงให้ถือสถานะต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ158บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future ยังคงได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นโดยในส่วนของ Spot Gold หลังจากที่เมื่อคืนก็พุ่งขึ้น
เข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 1,800 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าช่วงเช้านี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,791.69 เหรียญต่อออนซ์ส่วนสปอตซิลเวอร์ปรับขึ้นมาที่ระดับ 34.81 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากการเข้าถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในช่วงที่มีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรปหลังจากในส่วนของอิตาลีเองก็ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้มีความวิตกในเรื่องของแนวทางที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีที่เพิ่มขึ้นก็สะท้อนในเรื่องของความวิตกต่อปัจจัยทางการเมืองของอิตาลีดังกล่าวดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวทองคำเองเนี่ยยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงนี้ขณะที่การเข้าถือทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือทองคำเพิ่มขึ้นติดต่อกัน2วันโดยมีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอีก 10.59 ตันเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้ทองคำที่ถืออยู่เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,255.65 ตันซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ2เดือนก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางขาขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของราคาของตัวโลหะเงินก็ยังได้รับแรงหนุนในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคถึงแม้ว่าในเรื่องของความวิตกต่อภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่บางส่วนสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 115.28 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้มองว่าก็ได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็มองว่าน่าจะทยอยรับรู้กำไรในส่วนของผู้ที่เปิดสถานะรอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 เอาไว้โดยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 26,200 ถึง 26,500 บาทส่วนสถานะใหม่เนื่องจากว่าในมองในส่วนของราคาทองคำเองที่เข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,800 เหรียญก็อาจจะมีพักตัวลงมาบ้างก็มองว่าในจังหวะที่จะเข้าไปเปิดลองให้รอช่วงที่ย่อตัวลงแต่ว่าไม่หลุดระดับ 25,700 บาทส่วน Silver Future เองมองว่าให้นักลงทุนเนี่ยน่าจะทยอยรับรู้กำไรสถานะรอง SVZ11เหนือระดับ 1,100 บาทแล้วก็วางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ 1,035 บาทส่วน oil future ถึงแม้ว่าอาจจะได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของการความวิตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคก็มองว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ดังนั้นแนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรรอง PRX11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,450 บาทสำหรับในส่วนของ Z50 Index Option ก็มองว่าในส่วนของนักลงทุนหลังจากที่เห็นในส่วนของตัว Z50 Index Option ตัว Put Call Volume ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.52 เท่าขณะที่ในส่วนของ Put Call Open Interest เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ 1.52 เท่าเช่นกันโดยมี Implied Volatility ในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Optionก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงมีความผันผวนแต่ว่าก็มีความเสี่ยงทางลงจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะช็อตพุทก็ยังให้คงสถานะต่อได้โดยใช้ในส่วนของช็อต S50Z1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ665ถึง670จุดส่วนสถานะรองพุทก็ยังให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ